ชาวบ้านแห่สองเลขรถขนลงเย็นแหกโค้งกำลังไปงานเชื่อนำโชคไม่มีให้เห็นบ่อยๆเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ายสื่อสารสพท่าตูมจังหวัดสุรินทร์รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุบนถนนเส้น214สายอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101บริเวณหน้าท่าทรายสายทองมีรถกระบะบรรทุกลงเย็นพลิกคว่ำเป็นรถเชฟโรเลตสีดำหมายเลขทะเบียนบบ592สุรินทร์ซึ่งเป็นของร้านทวีทรัพย์ลงทองกำลังบรรทุกลงเย็นเพื่อไปบริการงานศพในเขตเทศบาลท่าตูมแต่ไปยังไม่ถึงงานก็มาเกิดอุบัติเหตุแหกโค้งตกถนนที่มีความลึกเกือบ10เมตรทำให้ลงเย็นและลงไม้อัดตกกระแทกแตกกระจัดกระจายจนใช้การไม่ได้ซึ่งหลังจากภาพข่าวนี้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีคนสนใจแห่ดูเลขบนฝาโลงและเลขทะเบียนรถกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากใกล้วันหวยออกแล้วตามความเชื่อของคอหวยซึ่งหลายคนเชื่อว่าจะเป็นเลขนำโชคเพราะเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆโดยหมายเลขรหัสที่เขียนไว้บนฝาลงก็คือหมายเลข325ส่วนเลขทะเบียนรถก็คือ592และเลขเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุก็คือหมายเลข214โดยจะนำเลขเหล่านี้ไปเสี่ยงทายซื้อลอตเตอรี่ในงวดวันที่17กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้โดยหวังว่าจะมีโชคลาภกันในยามที่เศรษฐกิจย่ำแย่อย่างนี้และจะนำเงินบางส่วนไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ให้กับเจ้าของรถด้วยจะได้หมดเคราะห์หมดภัยในครั้งนี้ไปด้วยซึ่งเลขที่ชาวบ้านจะซื้อกันก็คือ325 592และ214นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ